เอาละครับกับสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาร์กไก่แคทเกมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนตั้งค่านะครับทำยังไงให้ FPS ในแมป MMORPG ของผมเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับมีน้องๆหลายคนนะครับที่พี่ FPS ผมต่ำมากเลยนะครับทำยังไงดีเล่นแล้วกระตุกเล่นไม่ได้นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกวิธีกันนะครับเห็นไหมตอนนี้นะครับ FPS นะครับผมวิ่งอยู่ถึง60 64 70นะครับนี่คือในคอมนะครับผมตั้งค่าไว้แบบนี้นะนี่ตั้งค่าขั้นสูงนะครับนี่ผมไว้แค่ระยะไกลนะครับแล้วก็หมอกบางนะครับต้นไม้กลมก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ผมเปิดแสงด้วยนะนะครับจะว่าผมปิดเงาน้ํานะครับก็จะได้ FPS ประมาณนี้นะครับแล้วผมลองเปิดสุดให้ดูนะครับเปิดไกลสุดหมอกหนานะครับเอาแค่นี้อ่ะลองดูอ่ะมา FPS จะตกลงมาเหลือ50นะครับเห็นมั้ยหายไปตั้งเกือบ20 FPS นะครับแต่ก็ยังถือว่าเล่นได้อยู่สำหรับเวอร์ชันบนคอมนะครับแต่สำหรับน้องๆคนไหนที่โอ้ FPS วิ่งแบบ1 2 3 5อะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำให้ตั้งแบบนี้เลยนะครับนี่ผมตั้งให้ดูนะครับตั้งเป็นไกลสุดนะครับปิดหมอกนะครับแล้วก็ปิดต้นไม้เหลี่ยมด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะไม่ปิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องรีเกมใหม่นะแล้วก็ปิดแสงนะครับท่านผู้ชมดู FPS ผมวิ่ง70นะครับถึง80มั้ยมาดูกันถึงมั้ยเห็นมั้ย77 76นะครับเห็นมั้ยผมจะเล่นได้ลื่นมากๆเลยนะครับนี่เห็นมั้ยดู70กว่านะครับไม่มีกระตุกแน่นอนนะครับผมว่าถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันมือถือก็น่าจะดีขึ้นนะครับจากแบบวิ่งอยู่5 FPS เนี่ยอาจจะขึ้นมาถึงแบบ10กว่า15 16อะไรก็น่าจะพอเล่นได้นะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่มีปัญหานี้อยู่นะครับหวังว่าการตั้งค่าแบบนี้นะครับจะช่วยท่านผู้ชมได้เนอะยังไงก็ฝากด้วยนะครับเข้ามาเล่นกันเยอะๆด้วยสำหรับแมป MMORPG นะครับพี่ตั้งใจสร้างแล้วก็ตั้งใจดูแลมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ